ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเฉลยเสียงเรียกที่รักขาทานข้าวค่ะในคลิปน้องปีใหม่นั่งคุยกับพ่อสงกรานต์โมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างคู่พ่อลูกสงกรานต์เตชะนรงค์กับลูกสาวสุดที่รักน้องปีใหม่มักจะมีออกมาให้เห็นเรื่อยๆซึ่งก็มีคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์เป็นคนเอาภาพเบื้องหลังของลูกกับหลานมาลงโซเชียลและภาพความน่ารักล่าสุดนะคะที่คุณปู่ไพวงได้นำมาลงใน Instagram เป็นคลิปของสงกรานต์กับน้องปีใหม่ที่กำลังพูดคุยมุ้งมิ้งตามประสาพ่อลูกระหว่างกินข้าวน้องปีใหม่น่ารักช่างเจรจาจริงๆค่ะสองพ่อลูกคุยกันน่ารักสงกรานต์กับคุณปู่ไพวงอยู่กับน้องปีใหม่ไม่ต้องกลัวเหงาจริงๆดูเหมือนหลายคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้โฟกัสไปที่เสียงผู้หญิงที่พูดแทรกเข้ามาว่าที่รักขาทานข้าวค่ะว่าเป็นเสียงของใครกันแน่เพราะว่าฟังดูคุ้นๆและนอกจากคนจะบอกว่าอาจเป็นเสียงของคุณย่าแล้วก็มีคนที่เข้ามาตอบว่าน่าจะเป็นเสียงของพี่เปิ้ลเสียงคุณเปิ้ลเลยค่ะคุณแอปค่ะคุณเปิ้ลเรียกน้องปีใหม่ที่รักเป็นประจำค่ะคุณเปิ้ลมากับน้องปีทุกครั้งที่น้องปีมาหาคุณปู่คุณย่าคุณพ่อจึงได้ยินเสียงคุณเปิ้ลบ่อยในหลายคลิปค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ